ในรอบ20ปีจะมีคนแบบนี้สักหนึ่งคนนั่นคืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมตอนแรกนะครับที่ผมเคยได้ผ่านสายตาเนี่ยคือคลิปนะที่เขาออกมาไล่ตามโซเชียลโดยเฉพาะ TikTok ผมก็ไม่สนใจอะไรฮะคิดในเบื้องต้นก็ว่าเขาคงจะเป็นการตลาดนะอยากจะเรียกว่าอยากจะโชว์ในการไล่โดยที่เรายังไม่ได้เข้าไปฟังเนื้อหาสาระแม้ว่าไปฟังสักพักหนึ่งก็เห็นว่าไม่เป็นที่สนใจแต่เมื่อมาลองฟังจริงๆจังๆเออพูดกระแทกใจดีแต่ไอ้สิ่งที่เราได้ต้องเพ่งจริงๆนั่นก็คือสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมนี่คือสัจธรรมความจริงเช่นเขากล่าวเรื่องศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาหรือว่าเรื่องธรรมะอริยสัจ4หรือเรื่องสมถะวิปัสสนาเนี่ยเป็นสภาวะหรือว่าเป็นธรรมที่ตรงไม่ว่าลีลาการพูดจะเอะอะพาโวยแต่เป็นลักษณะเขาพูดเฉพาะในไร่สดแค่นั้นนะฮะไม่ได้จะพูดเอะอะพาโวยกับทุกคนมีคนที่รู้จักคนหนึ่งเข้าไปที่บ้านเขาคุยดีเรียบร้อยแม้ไปออกรายการต่างๆนะฮะเขาก็รู้กาละและเทศะคุยด้วยความเรียบร้อยแล้วก็คุยด้วยลีลาโวหารแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าสภาวะที่พูดนั้นเหมือนกันเช่นพูดเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆที่ไม่มีเหตุผลตรงเขาก็จะพูดตรงดึงกลับเข้ามาหาตนเธอตัวเองฮะแก้ปัญหาที่ตัวเองแก้ปัญหาที่เหตุนะเช่นทุกข์ถึงเป็นผลนะสมุทัยเป็นเหตุแห่งทุกข์เนี่ยนิโรธเป็นผลนะคือความดับทุกข์แล้วก็มรรคเนี่ยคือเป็นเหตุของนิโรธนั่นคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยเขาก็จะบอกคือมันยันกันคำพูดที่พูดแล้วมันยันกันเหตุกับผลมันยันกันอันนี้คือถือว่าสภาวะตรงแต่ลีลาการพูดเหมือนกับทุกคนฮะใหม่ๆผมผ่านได้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจเลยนะเห็นมาบ่อยมากเลยไล่สดแกหนังไล่หนังตอบตัวที่เราไม่ได้ไปฟังตั้งแต่แรกก็รู้สึกเอ้ยคนนี้นี่เขาอยากจะดังหรือว่าเขาอยากจะกล่าวธรรมะอะไรต่างๆซึ่งมาไปฟังดูแล้วรู้สึกลึกๆนะฮะนับถือในระดับยังไงฮะผมชอบมองคนในส่วนที่ดีต้องบอกก่อนนะฮะแม้ใครจะมีอะไรก็ตามส่วนทุกคนละมันจะมีดีไม่ทั่วชั่วไม่หมดมันก็จะมีอะไรให้ตำหนิอยู่บ้างแล้วก็บอกว่าแม้แต่องค์พระปฏิมาอย่างราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาเนี่ยอย่างในช่างปั้นพระพุทธรูปนะแกะสลักมืออาชีพมีความสามารถมากแกะสลักสวยงามทุกอย่างไปให้เขาเนี่ยให้คน10คนมาดูมีตรงไหนที่ติมีที่ติไหมทุกคนก็หาเรื่องจนได้สวยทุกอย่างเลยฮะก็ยังหาคนยังหาเรื่องติว่าท่านก็สวยงามทุกอย่างเสียอย่างเดียวนี่คำว่าเสียอย่างเดียวหาเรื่องติละเสียอย่างเดียวพูดไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมเล่าประสบการณ์ตนเองนะฮะตอนที่ฟังครั้งแรกก็มารู้สึกว่าจะเห็นความสำคัญอะไรใหม่ๆไปมาฟังจริงๆมันเป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษนะถึงบอกว่า20ปีจะมีสักหนึ่งคนในฐานะที่ผมก็อยู่ในพระพุทธศาสนาโดยสำหรับเพศถึง18ปีลาสิกขาออกมาพูดตรงๆนะเรายังไม่กล้าพูดแบบนี้เลยเพราะอะไรครับโวหารปฏิพันธ์เราไม่ถึงขนาดนั้นเราก็จะพูดอย่างเนี้ยก็พูดอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าที่เขาพูดเพราะว่าอะไรครับมีวิสารทะคือความแกล้วกล้าความกล้าต่อความเป็นจริงถามว่าไปที่พูดเป็นความจริงที่เขาบอกว่าอะไรความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่บางทีความจริงมันก็อาจจะไปคนที่ก็ไม่ชอบนะฮะอันดับหนึ่งเลยคือคนที่เขาไปขัดผลประโยชน์ของเขาแต่ผู้นี้ไม่ได้คิดถึงตรงนี้
นึกถึงประโยชน์ของการพูดนั่นคือสาระคือความจริงโดยไม่กลัวเลยว่าใครจะมาโกรธมาเกลียดใครจะมาทำร้ายสมมติจะว่าเขามีจิตเมตตาเขาเลยกับคนปากร้ายไปดีหรือว่าขวานปากร้ายใจดีนะหรือว่าขวานผ่าซากนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งหนึ่งนะฮะแสดงธรรมโดยวัตถุประสงค์จะแสดงธรรมให้มาคันธยพามเนี่ยบรรลุพระอริยบุคคลโดยกล่าวร่างกายของหญิงงามคือนางมาคันธยาเนี่ยซึ่งมีรูปสวยแต่ท่านกล่าวบอกว่าถึงจะสวยแต่จะไม่ขอแตะต้องแม้กระทั่งโดยปลายเล็บนั่นก็คือร่างกายนี้เต็มด้วยมูดและขูดคือมาคันธยะเนี่ยมันเห็นเข้ากระแสอริยบุคคลเลยนะฮะทำไมมันจะคือว่าระดับขันอนาคามีเลยแต่ว่าที่พระองค์พูดเนี่ยกลายเป็นว่ามาคันธยาเนี่ยผูกใจเจ็บเลยนะเพราะไปว่าตัวเองมีความสวยนั่นพระองค์เนี่ยเวลาแสดงธรรมจะเพ่งประโยชน์แม้คนหนึ่งจะเห็นธรรมท่านก็แสดงท่านเรียกว่าโปรดเวนยสัตว์สัตว์ที่ควรแนะนำได้อันนี้ยกตัวอย่างที่ผมที่พูดนี้ว่าอะไรครับผมนับถือฮะคนที่มีความแก้วกล้าในการกล่าวความจริงนี่นั่นคือหนึ่งในนั้นคืออาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมแม้มาพูดมาแล้วนี่นะมีความสามารถถึงขนาดได้รางวัลอินฟลูเอนเซอร์ฮะคอนเทนต์ในด้านการกล่าวธรรมะนี่ถึงไม่ธรรมดาอย่างคนเรายังไม่ได้อย่างนั้นนะแต่เขามีวงหาปฏิพานความสามารถเขามีมาก่อนนี่ในเรื่องวัฒนศิลป์เมื่อเข้ามารู้ความสอนวิสนาเขาก็อยากจะเผยแผ่ตรงนี้แหละเขาผ่านมาหมดแล้วเหมือนกันเป็นหมอดูเป็นเจ้าพิธีเขาระตรงนั้นนะเขาบอกว่าไม่ใช่สาระแห่งชีวิตผ่านมาแล้วเขาก็อยากเหมือนกับว่าอยากจะไถ่บาปในการที่จะทำความดีตรงเนี้ยทดเทยก็คือท่านเห็นแก่นสารของชีวิตมาแล้วเห็นธรรมะเห็นความจริงเขาก็พูดตรงๆแหละอย่างเช่นคนมาถามว่ามีเสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านจะเป็นอะไรเขาบอกว่าก็ดีมีไฟใช้เนี่ยบางคนก็ได้รับคำแนะนำมาให้เกิดความกลัวเหมือนกับธูปหนึ่งดอกอยู่หน้าบ้านก็ลบล้างมันก็เกิดความนับถือตัวเองขึ้นมาทุกอย่างเขาพูดโยงเข้าหาตัวเองอันนี้แหละที่ผมบอกว่า20ปีจะมีสักหนึ่งคนคนประเภทนี้แต่ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้จะไม่มีนะมีเหมือนกันแต่คนนี้ที่โดดเด่นเพราะว่าอะไรครับเขามีความแกล้วกล้ามี สติปัญญาก็กล้าระดับหนึ่งแต่ไม่มีดีกรีนะไม่ได้เรียนในระบบคือจบตั้งทำตรีโทเอกหรือประเด็นทำตั้งแต่ประโยคหนึ่งสองถึงประเด็นทำเก้าประโยคไม่ปรากฏว่าอย่างนั้นแต่ว่าดีกรีไม่มีนะแต่เรื่องฉันทะธรรมฉันทะสนจะในธรรมนี่เขามีมากเนี่ยเขาถึงรู้ทุกวันนี้ฮะผลงานที่ดีคือเจริญที่ดินวัดกันที่ความรู้หรือวัดที่พูดเนี่ยเป็นสำคัญแล้วกันเนี่ยเขาโอเคแม้ว่าคนที่อยู่ในดีกรีจะมีระดับธรรมพูดกันแล้วเนี่ยต่อกับข้าวแล้วเนี่ยโดยเหตุผลนั่นน่ะผมเชื่อว่าอาจารย์เบียร์ชนะขาดหลายคนบางคนนะอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็เพราะว่ามองในส่วนดีแล้วท่านลองไปฟังนะเปิดใจกว้างเราฟังสาระคือเห็นแก่นความรู้แม้จากคนดีขี้แพะในสมัยก่อนนู่นพระราชายังนับถือเป็นอาจารย์นะดีขี้แพะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะฮะผมต้องกล่าวด้วยความอันนี้เขาต้องบอกว่าเป็นความเห็นส่วนบุคคลอัตโนมัตินะมติของผมเองสวัสดีครับ